นับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนสื่อในท้องถิ่นรายงานว่าภารกิจปฏิบัติการช่วยเหลือครั้งใหญ่ของอินเดียสำเร็จแล้วหลังจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยของอินเดียสามารถช่วยเหลือคนงานก่อสร้าง41คนที่ติดอยู่ในอุโมงค์ถล่มนานกว่า17วันหลังจากได้รับการช่วยเหลือแล้วคนงานทั้ง41คนได้ผ่านการตรวจร่างกายจากทีมแพทย์ฉุกเฉินบริเวณปากทางของอุโมงค์พบว่าสุขภาพร่างกายของคนงานแข็งแรงสมบูรณ์ก่อนที่จะปรากฏตัวต่อหน้ากล้องและฝูงชนขณะที่ในพื้นที่มีญาติและเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างพากันแสดงความดีใจมีเจ้าหน้าที่ของรัฐรอแขวนมาลัยคล้องคอให้กับคนงานทั้งหมดพร้อมจุดประทัดและตะโกนว่าภารัตมาตากิใจซึ่งเป็นภาษาฮินดีที่แปลว่าอินเดียจงเจริญอย่างไรก็ตามระหว่างการช่วยเหลือนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีพูดคุยกับคนงานที่ได้รับการช่วยเหลือทางโทรศัพท์และสอบถามเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของพวกเขาคาดว่าการช่วยเหลือที่เกิดความล้มเหลวหลายครั้งมีอุปสรรคการใช้เครื่องมือขุดเจาะอุโมงค์ด้วยส่งผลให้มีเศษหินและดินถล่มลงไปภายในอุโมงค์ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อคนงานได้ส่งผลให้การช่วยเหลือในภารกิจนี้ขยายวงกว้างมากขึ้นทำให้คนงานต้องติดอยู่ภายในอุโมงค์ถล่มนานกว่า2สัปดาห์ด้วยกัน